สวัสดีครับเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่วันก่อนเพจพี่แมนครับชื่อเพจ One Man Show by Man โกสินเขาลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเพจอินโดนีเซียเพจหนึ่งครับลงข่าวประมาณว่าเนี่ยเหมือนประมาณเขาปั่นข่าวครับว่าสื่อไทยเนี่ยพยายามเรียกร้องไม่ให้อินโดนีเซียลงเล่นAFF เพราะว่ากลัวว่าเป็นทีมที่มีนักเตะลูกครึ่งมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบโอ้โหสร้างความเดือดดาลให้กับแฟนอินโดพอสมควรซึ่งเท่าที่ดูเพจนี้เนี่ยดูมีความเป็นเรื่องของเว็บพนันพอสมควรกันนะครับแล้วก็ลงข่าวก็น่าจะเป็นการนั่งเทียนเขียนข่าวมากพอสมควรแล้วก็เนื้อหาที่เขาลงนะครับเขาก็ลงประมาณว่ามีคำขอจากประเทศที่คว้าแชมป์ AFF 7สมัยนะครับแล้วในภาพก็พาดหัวด้วยภาษาอินโดนีเซียครับข้อความประมาณว่าสื่อไทยเรียกร้องไม่ให้อินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขัน AFF เนื่องจากมีนักเตะลูกครึ่งมากเกินไปอารมณ์ประมาณว่าแบบสื่อไทยกลัวที่แบบอินโดเก่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะฮะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับเริ่มที่คนแรกครับเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังไว้เพราะเราไม่ได้อยู่ในระดับนี้อีกแล้วอีกคนก็เลยมาคอมเมนต์ตอบครับบอกว่ารายการนี้ทำให้นักเตะหลักได้รับบาดเจ็บได้ก็อารมณ์ประมาณว่าแบบเขาก็ไม่ได้สนใจ AFF แล้วอะไรประมาณนี้ครับอีกคนครับก็มาบอกว่าเยี่ยมเลยทีมของเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วเราเหมาะจะเล่นกับยุโรปมากกว่าไปเก่งซะแล้วครับประมาณว่าแบบเราก้าวข้ามอาเซียนครับเราเหมาะจะเล่นกับทีมในยุโรปมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3รู้เลยครับเกมแรกน่าจะเจอกับซาอุนะน่าจะสนุกแน่ๆครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าบอลอาเซียนจะก้าวหน้าได้ยังไงถ้ามัวกลัวผู้เล่นชุดนี้พวกเขาควรภูมิใจมากกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยสามารถยกระดับฟุตบอลอาเซียนให้สูงขึ้นได้โอ้โหเก่งกาจมากอีกคนก็เลยมาแบบได้เทียครับบอกว่าพวกเขาคงลืมฟิลิปปินส์ไปนะเพราะว่าแต่ก่อนฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยนักเตะโอนสัญชาติซึ่งตอนนั้นเนี่ยอินโดก็แพ้ฟิลิปปินส์นะอีกคนก็มานายพูดถูกอีกคนก็บอกกลัวอินโดแปลงสัญชาติแต่ดันจะเชิญออสเตรเลียมาเล่น AFF เนี่ยนะไทยอ่อนไหวกับอินโดนีเซียเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอมีคอมเมนต์มามากๆครับคนไทยเหมือนคงเห็นนะครับแล้วแบบคงทนไม่ได้นะก็เลยเข้าไปแบบพิมพ์ภาษาไทยใส่เลยครับบอกว่าก้าวหน้าได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือหัดขาข่าวจริงซะก่อนนี่มันเฟกนิวอะไรประมาณนี้ครับคือแบบเฮ้ยเช็คก่อนแชร์อะไรประมาณนี้นะอย่ามาแบบอย่ามั่วซั่วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะแฟนบอลไทยไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอินโดชุดนี้นะถามว่ารู้สึกว่าเขาเก่งไหมรู้สึกว่าเก่งครับถามว่าอยากเจอไหมก็อยากเจอนะแต่ว่าคือถึงขั้นกลัวแบบไม่กล้าแข่งกลัวแพ้อะไรขนาดนั้นผมว่าในมุมของแฟนบอลไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกรงกลัวขนาดนั้นนะครับก็ยังไงอยากให้มีสักแมตช์ที่ได้เจอกันแต่ว่าก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาต้องไปแข่งบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งน่าจะแบบเกือบปีครับกว่าจะมีคิวว่างอาจจะช่วงแบบกลางๆปีหน้าเป็นต้นไปโน่นแหละฮะต่อมาครับคนนี้บอกว่าเราดีใจที่ได้ออกมานะครับอีกคนก็บอกว่าAFF เนี่ยเงียบยังกันสุสานรายได้ก็ลดลงแถมผู้ชมก็ลดลง AFF เลยดูตกต่ำฉันไม่แน่ใจว่าถ้าอินโดออกจาก AFF แล้วเนี่ยออสเตรเลียก็อาจจะออกด้วยเช่นกันเพราะว่า AFF ไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วคือประมาณว่าแบบแฟนบอลส่วนใหญ่ก็รู้สึกดีใจนะซึ่งเท่าที่ฟังดูครับส่วนใหญ่แฟนบอลอินโดนีเซียก็รู้สึกโอเคนะกับการที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เตะ AFF แล้วเหมือนอาจจะได้แบบไปเตะอย่างอื่นมากกว่าคือแบบก้าวข้ามอาเซียนอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อมาครับคนนี้บอกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนให้ออกจาก AFF นะครับต่อมาก็บอกฉันไม่อยากเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เลยอีกคนก็บอกอินโดนีเซียยินดีที่จะออกจาก AFF เนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับเขารู้สึกว่าแบบเขาโอเคนะกับการที่จะได้ออกจาก AFF ก็ต้องดูครับว่าแบบถ้าเขาออกเขาจะออกจริงไหมแต่ว่าคิดว่าคงไม่ออกครับเนี่ยครับคนต่อมาก็เลยมาพูดแบบแสดงความกังวลครับอารมณ์แบบแซวๆเยอะยังไงก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลอาเซียนคงจะงงนะเพราะว่าไม่มีคนดูประมาณว่าแบบอินโดนีเซียนี่เป็นแบบว่า
เป็นทีมที่ดึงดูดแฟนๆอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อมาครับคนนี้บอกว่าไทยก็มีนักเตะลูกครึ่งเยอะเหมือนกันนี่นาประมาณว่าแบบเรามีนักเตะลูกครึ่งเยอะแล้วทำไมไม่แบบแบนตัวเองบ้างล่ะอะไรประมาณนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมดูข่าวนะของไทยยังไม่มีข่าวจากสื่อไหนพูดถึงเรื่องการไม่อยากให้อินโดมาแข่ง AFF เพราะว่ากลัวที่ว่าพวกเขามีนักเตะลูกครึ่งมากเกินไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่แซวว่านักเตะลูกครึ่งเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแฟนๆจากเวียดนามมากด้วยซ้ำนะครับก็แซวแบบเนเธอร์แลนด์โดนีเซียอะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบฮอลันด์โดนีเซียอะไรประมาณนี้คือแบบแซวว่าเขาใช้นักเตะฮอลแลนด์เยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของแฟนบอลไทยเนี่ยไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับคนต่อมาครับคนนี้ก็เลยบอกว่าแบบมาชีครับมาชีบอกว่าอยู่ AFF ต่อเธอเพื่อให้เด็กๆของเราได้ฝึกฝนประมาณว่าใช้เวทีของ AFF เนี่ยเป็นเวทีให้ฟุตบอลเด็กของเขาในการก่อร่างสร้างตัวนะในการพัฒนาฝีเท้าอาจจะอยู่23เลยทั้งหลายซึ่งจริงๆเนี่ยในส่วนนี้ผมว่าทีมชาติไทยน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเล็กลงในการแข่งขันAFF เหมือนกันนะครับไม่น่าจะใช้นักเตะชุดใหญ่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเวทีที่ฝึกฝนให้เยาวชนหรือว่าให้นักเตะยู23เลยเงี้ยมีเวทีในการแข่งขันมากกว่าเพราะว่าคือการส่งนักเตะชุดใหญ่ไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรมากนักนอกจากแบบได้คว้าแชมป์ให้แฟนๆชื่นใจแต่ว่าในมุมของการพัฒนาเนี่ยการส่งนักเตะชุดเด็กลงไปเล่นรายการเนี้ยผมว่าอาจจะดีกว่าก็เป็นได้นะครับต่อไปครับคนนี้ก็บอกว่าก่อนจะโดนไล่ออกเราชิงลาออกก่อนดีกว่าเพราะมันคนละชั้นกันแล้วคือแบบไปเก่งอะครับก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนอินโดเขาเอาความมั่นใจอะไรมาจากไหนเหมือนกันนะครับก็คือแบบแปลกแต่ว่าก็ตามคอมเมนต์นะครับก็คือแฟนๆก็คือไม่ค่อยคือแฟนๆเขาโอเคกับการที่ไม่ต้องเล่น AFF แล้วก็มาว่าไทยว่าโอ้ไทยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับประมาณนั้นต่อมาครับคนนี้บอกว่าเนื่องจากไม่ค่อยมีนักเตะสายเลือดไทยในยุโรปคงประมาณว่าเพราะว่าไทยไม่มีนักเตะเป็นลูกครึ่งยุโรปละมั้งก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้อินโดมาเตะด้วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอีกคนก็เลยมาบอกว่าเพราะสยามเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมมาก่อนนะครับอีกคนก็บอกว่าไทยเป็นประเทศไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดในยุโรปก็เลยไม่มีทายาทอยู่ที่นั่นนะครับอีกคนก็เลยมาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถูกยึดครองโดยอินโดนีเซียหมายถึงยึดครองด้วยความหวาดกลัวโอ้โหคือประมาณว่าเรากลัวมากเลยต้องแบบว่าไม่ให้เขาแบบมาเล่นใน AFF อะไรประมาณนี้ซึ่งแบบก็ยังผมว่าแฟนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงรู้สึกอะครับว่าพี่ไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนใช่ไหมฮะยังไงใครมีความเห็นยังไงก็นี้ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะครับว่ารู้สึกยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าไทยขี้บ่นมากก็เราไม่ได้บ่นฮะไปเอาข่าวลวงมาว่าอย่างนั้นเถอะนี่คือข่าวลวงเราไม่ได้บ่นอะไรเลยครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าฉันเบื่อมากไม่อยากเจอทั้งบรูไนติมอร์เลสเต้แล้วก็ไทยอ๋อประมาณว่าแบบคงแซวว่าไทยเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับแบบติมอร์อยู่กับบรูไนอะไรประมาณนี้คือแบบโวยอ่อนจังเลยฉันไม่อยากแข่งด้วยอะไรประมาณนี้ครับคือไปเวเก่งครับไปเวเก่ง คนต่อมาครับบอกว่าทีฟิลิปปินส์ใช้ต่างชาติแทบจะทั้งทีมเนี่ยไทยไม่เห็นไปประท้วงเลยก็จริงๆของอินโดเราก็ไม่ได้ประท้วงครับอย่างที่บอกไปตอนต้นครับอันนี้มันคือข่าวปลอมครับก็นะครับเช็คข่าวกันนิดนึง ต่อมาครับคนนี้บอกว่าเราไม่ควรเล่นในภูมิภาคอาเซียนอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่ทำให้เราก้าวหน้ามันคงจะดีกว่านะถ้าได้เล่นในระดับเอเชียกับทีมอย่างในตะวันออกกลางหรือว่าเอเชียตะวันออกคือประมาณว่าแบบเราต้องยกระดับครับอย่าไปเล่นกับพวกอาเซียนแล้วเราหนีได้แล้วไปเล่นกับตะวันออกกลางหรือโซนตะวันออกโซนตะวันออกที่ว่าก็อาจจะเป็นแบบ
กาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรประมาณนั้นนะครับที่เขารู้สึกว่าการเล่นอย่างนั้นจะพัฒนาขึ้นได้ซึ่งอันนี้เห็นด้วยนะสำหรับในมุมของแฟนๆที่แบบว่าอยากเห็นการที่ทีมได้เล่นกับเกมในระดับที่เหนือกว่าแล้วเพื่อเป็นการพัฒนาทีมชาติไม่ใช่เอาในเรื่องของชัยชนะเฉพาะในอาเซียนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็ชื่นชมในความคิดนี้แต่ว่าก็นั่นแหละครับอยากให้ไทยเป็นแบบนั้นบ้างเหมือนกันก็คือไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นซึ่งหลังๆก็มีการอุ่นเครื่องกับทีมที่เหนือกว่าทีมอะไรมากมายขึ้นยังไงก็ต้องติดตามกันดูอีกทีนึงนะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าออสเตรเลียก็ควรถูกไล่ด้วยนะเพราะว่ามีเชื้อสายยุโรปอยู่มากคือประมาณว่าแบบก็คือชาวเชื้อสายแรกอพยพจากยุโรปอะไรประมาณนี้มาอยู่ออสเตรเลียก็ควรที่จะโดนแบนหน่อยไม่ให้มาเล่น AFF อะไรเงี้ยซึ่งตัวผมมองว่าการที่ออสเตรเลียมาเล่นใน AFF เนี่ยเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับโอเคเราว่ามันจะทำให้ไทยเจอทีมที่เก่งขึ้นแล้วก็คว้าแชมป์ได้ยากขึ้นแต่ในมุมของการพัฒนาเนี่ยผมว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวอย่างในบอล U17 U16 U17 ที่เพิ่งจบไปครับเราเนี่ยได้เจอกับออสเตรเลียเราเห็นเกมที่สนุกซึ่งทุกคนที่ดูเกมนั้นก็บอกว่านัดชิงที่ไทยเจอกับออสเตรเลียเนี่ยสนุกมากและเล่นกันดีมากผมว่ามันก็เหมือนเป็นวิธีในการพัฒนาเด็กๆวิธีในการพัฒนาฟุตบอลย่านภูมิภาคนี้นะครับพอมีทีมเก่งๆมาในขณะที่ออสเตรเลียเองผมว่าการเจอทีมในระดับที่ของเราเนี่ยซึ่งเอาจริงๆก็อาจจะด้อยกว่านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างชั้นกันมากผมว่าก็ช่วยพัฒนาพวกเขาได้เช่นกันครับคนต่อมาครับบอกว่าเราดีใจที่ได้ออกไปเพราะว่ารู้สึกคลื่นไส้กับฟุตบอล AFF MMA ที่ทำร้ายผู้เล่นของเราอยู่ตลอดเวลาอีกคนก็มาเห็นด้วยเลยล่ะคือเขาคงพูดประมาณว่าแบบเล่นกันรุนแรงเหมือน MMA อะไรประมาณนี้ครับอาจจะทำให้นักเตะเจ็บได้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจล่ะดีแล้วล่ะที่ได้ออกจากการแข่งขันครั้งนี้ทั้งที่ความเป็นจริงยังไม่มีใครพูดกับพี่แบบนั้นเลยครับแล้วก็พี่ก็คิดไปเองครับแล้วพี่ก็จะออกไปเองด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายครับคนนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะพวกเขากลัวสู้ไม่ได้คือถ้าจะบอกว่าไทยเป็นราชาอาเซียนเนี่ยก็ควรจะดีใจที่มีคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับทัดเทียมกันในระดับทีมชาติที่มีส่วนผสมของทั้งเอเชียและยุโรปอันนี้ก็รู้สึกดีจริงๆรู้สึกคำว่ารู้สึกดีหมายถึงรู้สึกดีที่เราจะได้เจอทีมแกร่งๆนะครับผมว่าในมุมของแฟนบอลชาวไทยเนี่ยการได้เจอทีมที่เหนือกว่ามันช่วยพัฒนาได้อยู่แล้วล่ะโอเคล่ะการเจอทีมที่ด้อยกว่าเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจในชัยชนะที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพูดในเรื่องของการพัฒนาผมว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยอยากเห็นตรงนั้นมากกว่าแล้วการที่ได้เจอกับทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่าเนี่ยเกมมันตึงครับแต่ว่ามันรู้สึกได้ว่านักเตะเราได้เจอของแข็งแล้วมันพัฒนาขึ้นซึ่งมันมีผลจริงๆกับการเล่นในระดับเอเชียหรือในรอบที่เป็นการจริงจังรอบเขาเรียกว่าการแข่งที่ทัวร์นาเมนต์ที่มันจริงจังนะครับคือถ้าเป็นอุ่นเครื่องเนี่ยได้เจอกับทีมแกร่งๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีกับทีมชาติไทยมากๆเลยครับผมเป็นยังไงก็บ้างครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียที่พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรหัวข้อนี้นะครับในเรื่องนี้ที่บอกว่าแบบไทยแบบกลัวอินโดเรื่องประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางเพจพี่แมนนะครับเพจ One Man Show by Man Gosin เนี่ยเขาก็ลงข่าวเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเพจเขาเรียกเพจอินโดที่เป็นแบบเพจน้ำดีละกันนะเอาเรื่องราวนะครับเรื่องราวเพจเนี่ยมาพูดแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพวกเนี่ยเป็นเพจพนันที่สร้างเฟกนิวเพื่อให้แฟนอินโดนีเซียบางส่วนที่เข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปอะไรเงี้ยกลายเป็นเหมือนตัวตลกนะครับแล้วก็เป็นการสร้างศัตรูให้กับแฟนอินโดนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองเข้าไปดูเนี่ยมีหลายๆคนเลยเขาบอกว่าคุณจะทำตัวเขาเรียกว่าเหมือนทางเพจเขาเขียนแปลประมาณว่าคุณจะทำตัวให้แฟนๆทั่วอาเซียนเกลียดคุณเหมือนตอนเวียดนามหรืออะไรประมาณนี้ครับคือแบบเซลล์อะไรเงี้ยคือแบบต้องยอมรับครับตอนนั้นแฟนเวียดนามตอนที่เวียดนามพุ่งๆนะครับเขาก็แฟนบอลของเวียดนามเขาก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีไปแบบ
ระรานนะไประรานไปเก่งใส่อาเซียนจนเรียกว่าเป็นศัตรูกับทั่วทั้งอาเซียนไปแล้วซึ่งอินโดตอนนี้เนี่ยเก่งขึ้นจริงครับแต่ถ้าจะแฟนบอลเนี่ยจะเจริญรอยตามไปในแนวทางนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็คือเชียร์กันสนุกสนุกผมว่าก็ดีครับมีแซวมีอะไรกันบ้างเอาให้พอดีคือไม่ได้บ่อยความว่าห้ามแซวครับคือแซวกันได้แต่ว่าแซวกันพอสนุกสนานพอกันฮ่าฮ่าแต่ว่าอย่าเยอะไปเอาให้พอดีพอดีแบบเอาให้จบคือบางคนมันแบบไม่จบอะครับขยี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่ารักก็คือเอาง่ายว่าเอาให้พอดีครับซึ่งพอดีของแต่ละคนอาจไม่เท่ากันยังไงก็ใช้วิจารณญาณกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงเรื่องต่างๆในอนาคตทั้งในวงการฟุตบอลและวงการอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเกรียนบอลไทยจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เกรียนบอลไทยฝากคอมเมนต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ